สวัสดีค่ะลูกเพจได้ยินเสียงสัญญาณชัดเจนไหมคะตอนนี้นะคะเราก็อยู่เส้นถนนเพชรเกษมเนาะที่จะมุ่งหน้าเนาะลงไปจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะคือวันนี้เราจะมุ่งหน้าไปที่หัวหินนะคะเพื่อที่จะไปรังวัดเนาะไปดูความคืบหน้าของการสร้างโรงเรียนเด็กพิเศษ9ประเภทที่หัวหินค่ะแต่ว่าต้องบอกว่าระหว่างทางเนี่ยค่ะลูกเพจก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นบุญจริงๆค่ะคือระหว่างทางระหว่างขาลงที่เราลงมาเนี่ยเราพบกับขบวนบุญเนาะขบวนบุญนะคะของหลวงตาบุญชื่นนะคะอันนี้เนี่ยที่รถชะลอกันเนี่ยคือด้านหน้าเนี่ยหลวงตาท่านก็เดินเท้านะคะแล้วก็มีชาวบ้านนะคะมารอนะคะที่จะกราบน้อมกราบสาธุนะคะหลวงตาบุญชื่นแต่ว่าตอนเนี้ยเบลยังลงไปไม่ได้นะคะเราก็เดี๋ยวจะเนี่ยค่ะตามขบวนรถไปก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเบลจะขับรถเพื่อที่จะไปดักด้านหน้านะคะเพื่อที่จะได้ลงมากราบหลวงตานะคะเป็นบุญมากจริงๆค่ะต้องบอกว่าอยากจะมีโอกาสสักครั้งหนึ่งนะคะที่ได้กราบหลวงตาเนี่ยค่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวขออนุญาตติดไมค์แป๊บหนึ่งนะคะอันนี้ยังไม่ได้ติดไมค์เสียงอาจจะแบบขาดหายๆนะคะเดี๋ยวติดไมค์ก่อนนะคะลูกเพจรอแป๊บหนึ่งนะคะเราอยากให้ลูกเพจนะคะได้เห็นขบวนบุญนะคะสัญญาณยังชัดเจนอยู่นะแต่แป๊บนึงนะเดี๋ยวมันจะหายไปแป๊บนึงเพราะว่าจะติดไมค์เสียบให้หน่อยโอเคสัญญาณชัดไหมคะแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราจะต้องหาเขาเรียกว่าหาที่เครื่องเอาอย่างนี้เดี๋ยวเบลจะเขาเรียกว่าไปดักรอด้านหน้าคือจริงๆอ่ะเบลขาลงอ่ะขาลงคือเห็นขบวนพอดีก็เลยคือมาคนละคันกับพี่จันเนาะพอเห็นขาลงพอดีก็เลยเนี่ยค่ะตัดสินใจยูเทิร์นกลับมาเพื่อที่จะได้กราบหลวงตานะเป็นบุญมากจริงๆข้างหน้าคือแบบมีคนมารอเยอะมากๆอ่ะมากจริงๆนะคะลูกเพจอย่าเพิ่งกดไลค์ออกนะคะรอชมด้วยกันก่อนนะคะสัญญาณไม่มีเปลี่ยนเลนไหมขอช่วยหน่อยสิคะให้ทำคนเดียวเปลี่ยนได้อยู่เดี๋ยวจะไปดักด้านหน้านะคะอันนี้ที่รถชะลอตัวเนี่ยก็คือด้านหน้าเนี่ยมีชาวบ้านนะคะที่มารอกราบหลวงตาบุญชื่นนะคะลูกเพจยังได้ยินเสียงสัญญาณชัดเจนเนาะ
เดี๋ยวรบกวนตากล้องถือให้หน่อยค่ะภาพมันอาจจะสั่นๆนิดนึงนะเพราะว่านี้เบลขับรถไปแล้วก็เดี๋ยวให้ตากล้องช่วยถือโทรศัพท์นะคะในการไลฟ์ก็สำหรับหลวงตาบุญชื่นนะคะท่านก็เป็นพระธุดงค์สายป่านะคะสายป่าเลยนะคะท่านก็เขาเรียกว่าเดินจาริกธุดงค์นะคะแสวงบุญนะคะด้วยเท้าเปล่าค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าบรรยากาศข้างทางในระหว่างที่หลวงตาบุญชื่นนะคะท่านได้เดินธุดงค์เนี่ยไม่ว่าจะผ่านไปตรงจุดไหนมุมไหนเมืองไหนนะคะขออนุญาตเรียกว่าก็จะมีสาธุชนนะคะมารอถวายน้ำปานะเนาะแล้วก็ดอกไม้ตลอดเส้นทางค่ะรวมถึงจะมีสาธุชนเนี่ยมารอกราบนมัสการนะคะหลวงตาบุญชื่นเนี่ยตลอดเส้นทางเลยเพื่อความเป็นสิริมงคลซึ่งอีจันก็เป็นหนึ่งในนั้นค่ะเรายูเทิร์นรถมาเพื่อที่จะมากราบหลวงตาบุญชื่นเลยนะคะก็แล้วก็ในเรื่องของความปลอดภัยนะคะลูกเพจก็ไม่ต้องกังวลค่ะไม่ต้องเป็นห่วงค่ะเพราะว่าตลอดเส้นทางเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะฝ่ายปกครองรวมถึงหน่วยกู้ภัยในพื้นที่ค่ะคอยอำนวยความสะดวกให้นะคะตลอดเส้นทางค่ะแล้วก็สำหรับเส้นทางธุดงค์เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นระยะทางที่เป็นเส้นทางที่ยาวมากๆไกลมากๆเลยนะคะตอนนี้ยังไม่ถึงนะแต่ว่าเรายังอยู่ในขบวนอยู่ค่ะรถเยอะมากๆเลยตอนนี้ตื่นเต้นน่ะเป็นครั้งแรกที่อีจันจะได้กราบสาธุหลวงตาบุญชื่นเหมือนกันนะคะคือหลวงตาบุญชื่นเนี่ยท่านก็เดินธุดงค์เนาะจากวัดหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเนี่ยค่ะตอนนี้ก็ธุดงค์มาถึงประจวบแล้วนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าตลอดเส้นทางอะค่ะก็จะมีสาธุชนมีญาติโยมนะคะมานั่งรอกราบนมัสการนะคะเดี๋ยวเราจะไปดักด้านหน้าเพราะว่าตรงนี้ภาพดีนะคนเยอะมากๆเลยเดี๋ยวรบกวนตากล้องช่วยถ่ายรูปให้หน่อยด้วยนะคะใช้มือถือได้เลยค่ะใกล้แล้วใกล้แล้วทุกคนเดี๋ยวนะเดี๋ยวเราจะไปดักด้านหน้านะคะตอนนี้เราเจอขบวนแล้วแล้วก็ต้องบอกว่าวันเนี้ยที่หัวหินเนี่ยมีฝนตกโปรยปรายลงมาแบบโหยชุ่มฉ่ำมากขออภัยนะคะอาจจะมีเสียงไอเล็กน้อยบ้างเพราะว่าเบลแพ้อากาศพอเวลาแพ้อากาศมันก็จะแบบว่ามีอาการแบบนี้นั่นไงนั่นไงนั่นไงใช่ไหมเดี๋ยวจะไปดักด้านหน้าเดี๋ยวนะจะไปดักด้านหน้าเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวจะไปดักด้านหน้าอุ้ยเป็นบุญมากๆเลยค่ะลูกเพจเขาร่มสาธุด้วยกันนะคะเป็นบุญมากๆเลยเป็นบุญมากๆเราตื่นเต้นมากเราดีใจมากคือแบบถ่ายได้ถ่ายได้มาถือให้โอเคลูกเพคะภาพอาจจะสั่นๆนิดนึงนะคะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวโบจะไปดักด้านหน้าอันนี้ก็มีรถของมูลที่เพชรเกษมนะคะมาแล้วลงตาเดี๋ยวเ
เดี๋ยวตัก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 โทษนะคะโทษนะคะสาธุไม่ได้สาบานนะครับแต่น้ำด้วยนะครับแต่น้ำด้วยแต่น้ำด้วยหลายท่านสาธุสาธุสาธุค่ะมาลัยประชาชนที่บ้านนี้นะคะน้ำหมดค่ะลูกเพจเมื่อกี้หลวงตาหลวงตาเคาะหัวด้วยพี่จันหลวงตาเอาไว้เคาะหัวหนูด้วยโอ้ยตายแล้วแล้วก็ไปบูชาที่บ้านเอาน้ำขึ้นมาสวัสดีค่ะแล้วเราลดทุกน้ำแล้วเดี๋ยวเอาไปมอบให้เนี่ยโรงเรียนปัญญานุกูลดีใจมากไปเดี๋ยวผมก็ไปโรงเรียนปัญญานุกูลพี่ไปด้วยกันแป๊บนึงแป๊บเดียวเราไลฟ์พร้อมกันเลยใช่ไหมก่อนคนลองเอาไปไลฟ์ด้วยเหรอใช่ไลฟ์ไลฟ์ตั้งแต่วันลดไลฟ์ชนไลฟ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดีใจมากนี่ได้ขอรูปหน่อยขอรูปหน่อยติดกระดุมติดกระดุมเสื้อพี่เข้าไปนี่ตะขอปั๊มแท่งอ๋อปั๊มลุงแท่งตรงนี้เหรอคะโอ้ครับ1 2 3ขอเรียก1 2 3เรียบร้อยครับขอบคุณครับต่อคือป่ะอ่ะตรงตามไปไหนต่อใส่รองเท้าก่อนไปถ่ายรองเท้าที่ไม่ให้ใส่หน่อยดูรูปพี่ดิชัดไหมว่าไม่ได้แน่เลยโอ้โหเร็วปานนั้นแค่นั้นแหละโอ้โหไม่ได้ก่อนโป๊กอ่ะหนูอ่ะหนูอ่ะจะบอกว่าหลวงตาไม้โป๊กหัวหนูแบบโอ้ยหนูแบบดีใจมากดีใจมากอ่ะลูกเพจดีใจมากเดี๋ยวไปเจอกันที่โรงเรียนนะคะรถอ่ะรถอยู่นู่นค่ะลูกอุ่นได้ใจมากันหนูเราก็จะวิ่งขึ้นรถกันต่อนะคะลูกเพจเดี๋ยวเราจะวางไลฟ์สดกันแล้วนะคะจะลงไลฟ์สดกันแล้วเดี๋ยวขออนุญาตลงไลฟ์สดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเบลจะไปขับรถต่อแต่ว่าเป็นแบบภูมิใจมากๆเลยเพราะว่าหลวงตาบุญชื่นเนี่ยท่านเรียกว่าใช้ไม้เท้านะคะเคาะหัวเป็นสิริมงคลนะคะเดี๋ยวขอลงไลฟ์ก่อนเพื่อจะขึ้นรถเพื่อจะไปลังวัดโรงเรียนต่อนะคะ